กิจกรรมการกุศลนะคะนักปั่นจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะร่วมกันนะคะปั่นจัก,กรยานเพื่อการกุศลระดมทุนค่ะในโครงการพัฒนาที่วากรอบมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามพัฒนาเพื่อจังหวัดยะลาค่ะ สมาชิกผู้รักการปั่นค่ะจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงกว่า300คนร่วมปั่นจักรยานการกุศลโครงการพัฒนาท่วากัฟมูรนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อพัฒนายะลาณจุดรวมพลสวนขวัญเมืองนาสนามแข่งนกเขาเทศบาลนาครยะลาค่ะซึ่งเป็นการจัดงานปั่นของทางกลุ่มจักรยานเซาดอรอย,ยัลาและเครือข่ายครั้งแรกหลังสถานการณ์โควิด -19 ค่ะโดยนายอุดรน้อยทัพทีมประธาน มูลนิธิเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกจากสวนขวัญเมืองไปตามเส้นทางที่กำหนด ระยะทาง35กิโลเมตรค่ะและไปสิ้นสุดที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อพัฒนาถนนสิโรรส4ใกล้กับศูนย์มัสกัตยะลาเพื่อที่จะมอบเงินบริจาคให้กับทางคณะผู้จัดงานนําไปก่อสร้างอาคารต่างๆและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นกิจกรรมการกุศลตลอดเส้นทางค่ะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสาพเมืองยะลาเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิคอยอำนวยความสะดวกด้านเส้นทางและการจราจรค่ะนักปั่นจากชาวอังกฤษนะคะวัย65้า ขอภัยค่ะวัย63ปีมาจากทีมแม่ลานปัตตานีบอกว่าดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมปั่นจัก,กรยานในพื้นที่จังหวัดยะลาเส้นทางสวยงามและไม่รู้สึกกลัวกับสถานการณ์ในพื้นที่ขณะดเดียวกันค่ะนายสิทธิชัยบือแนสเตงประธานกลุ่มจัก,กรยานเซาเดอร,รอยยะลาค่ะเผยด,ด้วยนะคะว่าดีใจมากที่มีการตอบรับอย่างดีถึงแม้ว่าทีมงานค่ะจะมีเวลาเตรียมงานไม่มากแต่ความเข้มแข็งของทุกคนสามารถที่จะดึงนักปั่นมาร่วมกันได้กว่า3 ร้อคนก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานและทางนักปั่นทุกคนค่ะที่ได้มาร่วมในการจัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ